Q&A เอาล่ะค่ะช่วงที่3นะคะกับเรื่องราวของทารกแล้วก็การดูดนมแม่นะคะเมื่อสักครู่คุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการให้นมความถี่แค่ไหนนะคะถึงจะเพียงพอทีนี้มาที่เรื่องของท่าให้นมต่างๆบ้างจริงๆมันแยกเป็นทั้งหมดกี่ท่าคะค่ะจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2ท่าหลักๆก็คือท่านั่งกับท่านอนค่ะคุณแม่ก็สามารถนั่งให้นมได้หรือว่านอนให้นมได้ส่วนในเรื่องของท่านั่งก็จะแบ่งย่อยออกเป็น3ท่าค่ะก็คือว่าวันนี้พยาบาลอาจจะไม่ได้เอาตุ๊กตามาแล้วอาจจะพูดคร่าวๆคุณแม่อาจจะจินตนาการตามไปท่านั่งเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันเรื่องของมือที่เราประคองลูกอะค่ะท่านั่งท่าแรกเนี่ยก็คือท่าขวากตักเนี่ยส่วนใหญ่แม่โดยทั่วๆไปโดย 80-90% เนี่ยก็คือจะให้ลูกนอนที่ต้นแขนค่ะมืออีกหนึ่งข้างหนึ่งก็คือจับเตาใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าท่านี้โดยทั่วๆไปถ้าเด็กดูดได้ไม่มีปัญหาก็เข้าท่านี้ได้เลยค่ะทีนี้ท่าที่สองของท่านั่งก็คือนั่งขวางตักหน้าเหมือนกันปรับมือนิดนึงก็คือเอาเป็นมือข้างเดียวกับเต้าค่ะสมมติว่าเข้าเต้าซ้ายเอามือซ้ายเนี่ยประคองที่เต้านมเราแล้วมือขวาเนี่ยจับที่ต้นคอลูกค่ะท่านี้จะช่วยได้ดีในกรณีที่คุณแม่หัวนมสั้นเด็กอมไม่ลึกถึงลานนมเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถประคองต้นคอลูกได้แล้วอีกมือนึงประคองเต้าเพื่อที่จะส่งลูกเนี่ยเอาปากเนี่ยเข้าได้คือตัวของคุณลูกเนี่ยอยู่ด้านหน้าค่ะด้านหน้าตักด้านหน้าตักเพียงแต่ว่าท่าแรกจะเป็นนอนที่ต้นแขนท่าที่สองจะขยับมือจากเข้าเต้าซ้ายเป็นมือซ้ายจับเข้ามือขวาจับต้นคอลูกอันเนี้ยก็จะทำให้เราช่วยส่งลูกเข้าเต้าได้ลึกส่วนที่คุณหญิงพูดคืออีกท่านึงเป็นท่าที่สามของท่านั่งเขาเรียกว่าท่าฟุตบอลค่ะก็คือเข้าด้านข้างเหมือนหนีบลูกเวลาที่เราจะอาบน้ำหรือสระผมให้ลูกอะค่ะท่าเนี้ยจะช่วยในกรณีที่คุณแม่เนี่ยผ่าตัดคลอดมีแผลหน้าท้องถ้าเราเอาลูกมาไว้ที่หน้าตักเราเนี่ยมันอาจจะไปทับแผลใช่ค่ะเราก็จะมาไว้ลูกด้านข้างมันก็จะดีในกรณีที่คุณแม่หัวนมสั้นลูกอมไม่ลึกด้วยแล้วก็เจ็บแผลหน้าท้อง อีกอันนึงก็คือลูกแฝดเพราะว่าบางทีลูกอยู่พร้อมกันใช่ค่ะลูกอยู่พร้อมกันเราก็จะเอาเข้าด้านข้างทั้งสองข้างเลยแล้วก็อีกท่านึงก็คือท่านอนอย่างที่บอกไปท่านอนมีแยกไหมคะไม่มีค่ะก็จะเป็นท่านอนส่วนใหญ่ก็จะแคงนอนตะแคงใช่ค่ะก็จะดีในกรณีก็ต้องฝึกไว้เหมือนกันเพราะว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยไม่ได้ฝึกท่านอนเอาไว้พอกลางคืนเนี่ยค่ะก็ต้องตื่นขึ้นมานั่งให้นมลูกเราก็อาจจะเมื่อยสะพังงกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราฝึกท่านอนได้เนี่ยเราก็สามารถเหมือนหลับไปพร้อมลูกได้เลยเคยใช้เหมือนกันเพราะไม่ไหวจริงตื่นกลางคืนตลอดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคุณแม่ที่แบบเผลอหลับแล้วก็หลับที่เศร้าค่ะเราอาจจะต้องประเมินด้วยว่าถ้าเราคุณแม่บางคนลักษณะตัวใหญ่นิดนึงเวลาที่เราพลิกหรือไปทับอะไรเราไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังอาจจะท่านอนก็อาจจะไม่เหมาะหรือว่ามึนกับการที่แบบเพลียทั้งวันไม่มีใครอยู่ด้วยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะมาที่เรื่องของท่อน้ำนมกันบ้างอันนี้อีกก็เคยเกิดปัญหาเหมือนกันในกรณีแบบว่าท่อน้ำนมตันมันจะมีอาการยังไงคะหลายคนที่ไม่เคยเจอค่ะก็พูดถึงสาเหตุก่อนละกันว่าน้ำนมตันเนี่ยมันมาจากอะไรด้วยน้ำนมของคุณแม่เนี่ยมีไขมันเป็นส่วนประกอบมันก็เลยอาจจะมีน้ำนมแม่เนี่ยนะคะที่มันอาจจะไปแห้งหรือว่าตันอยู่บริเวณท่อน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้น้ำนมมันไม่ถูกระบายฉะนั้นพอน้ำนมไม่ถูกระบายเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เต้านมของคุณแม่เนี่ยขัดตึงคือในกรณีที่เวลาลูกดูดออกมาไม่หมดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ปั๊มออกหรือบีบออกใช่ค่ะหรือว่าบางทีมันก็อาจจะแห้งคือน้ำนมมันข้นอย่างที่บอกค่ะบางทีไขมันเราอาจจะดื่มน้ำน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำนมมันก็จะข้นๆแล้วด้วยท่อน้ำนมมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนท่อเล็กๆอะค่ะบางทีน้ำนมมันก็ไปแห้งมันก็อาจจะไปตันอยู่อาจจะข้างในหรือว่าบริเวณตรงท่อรูเปิดก็ได้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปตันอยู่บริเวณไหนพอมันตันปุ๊บมันก็จะทำให้น้ำนมไม่ถูกระบายเต้านมมันก็จะขาดเราก็จะรู้สึกตึงๆบางคนกดไปหรือคำๆไปถ้ามันเป็นเยอะมันก็อาจจะคำได้ก้อนหรืออาจจะเป็นลำๆเป็นท่อค่ะตามเหมือนท่อน้ำนมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจ็บเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็พยายามให้ลูกดูดและลูกก็ดูดออกนะคะบางท่อมันก็จะถูกระบายแต่บางท่อที่มันยังออกไม่หมดเนี่ยมันก็ยังคำได้เป็นก้อนคือมันไม่ได้เป็นท่อเดียวส่งตรงมาอย่างนั้นไม่ใช่มันมีหลายท่อใช่มีหลายท่อค่ะบางทีน้ำนมมันก็จะออกไปจากท่ออื่นได้แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันตันอยู่ทางนี้มันก็อาจจะทำให้น้ำนมส่วนบริเวณท่อเนี้ยมันไม่ถูกระบายก็จะเจ็บๆได้ค่ะค่ะแก้ไขยังไงคะก็วิธีที่ดีที่สุดเลยก็พยายามให้ลูกดูดบ่อยๆค่ะคือแรงดูดลูกเนี่ยจะค่อนข้างแรงอยู่แล้วดูดรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่หลุดไม่
ป็นไรค่ะเพราะว่าวันนึงลูกจะกินนม 8-10 ครั้งต่อวันอยู่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวพอดูดไปบ่อยๆพวกนี้ถ้าคุณแม่เป็นไม่เยอะมันก็จะหลุดได้แต่ถ้าทำแล้วยังไม่ดีอีกก็อยากให้คุณแม่เนี่ยดื่มน้ำอุ่นอาจจะเป็นน้ำอุ่นจัดนิดนึงมันก็จะช่วยได้ดีเรื่องของความร้อนมันจะทำให้เส้นเลือดขยายการไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำยังไม่ช่วยก็ประคบด้วยความร้อนช่วยอีกแล้วก็นวดคึงบริเวณก้อนแล้วก็ให้ลูกดูดค่ะพอให้ลูกดูดเนี่ยก็นวดไปด้วยตรงที่เราคำได้ก่อนก็คือนวดไล่นวดไล่เดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะถ้าทำทุกวิถีทางแล้วแล้วมันยังไม่ได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็มาที่โรงพยาบาลเลยค่ะก็มาที่คลินิกนมแม่ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยที่เขาเนี่ยให้การช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคุณแม่ก็พยายามแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนช่วยอีกทีนึงสุดท้ายจริงๆพยาบาลก็จะใช้วิธีแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณแม่ทำเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอัลตราซาวด์หรืออะไรใช้อะไรอย่างนี้ละลายก้อนด้วยไหมบางที่นะคะโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีเป็นเหมือนอัลตราซาวด์เนี่ยก็คือเหมือนช่วยทำให้พวกสลายแต่สุดท้ายแล้วพอใช้อัลตราซาวด์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการมาประคบแล้วก็นวดแล้วก็ให้ลูกดูดอีกอยู่ดีค่ะเคยผ่านมาแล้วผู้ชมเป็นอัลตราซาวด์อย่างนี้เสร็จแล้วพอมันเริ่มละลายประคบอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วให้คุณหมอบีบให้ใช่แม่จ้าน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเลยใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือถ้าลูกไม่ได้จริงๆเราก็ต้องใช้มือบีบเนี่ยนะคะแต่ว่าที่คุณแม่ทำเองไม่ได้เนื่องจากว่าบางทีเราบีบของเราเองเนาะเจ็บมันทำแล้วใช่ทีนี้พอคนอื่นช่วยมันอาจจะต้องออกแรงเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดื่มน้ำให้เยอะคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าไม่อยากไปเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเจ็บจนน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลแบบนี้นะอันนี้ขอแนะนำทีนี้นะคะในกรณีที่เราไม่แก้ไขมันจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างคะก็ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้ท่อน้ำนมไม่ถูกระบายก็เกิดการอักเสบขึ้นได้สุดท้ายเลยที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็คืออักเสบเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มค่อยๆแดงอาจจะเริ่มเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าน้ำนมยังไม่ถูกระบายอีกเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนไปเจาะเอาหนองออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอะไรผิดปกติแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้ก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะขออนุญาตไปที่คำถามนะคะเยอะเกี่ยวกับเรื่องของนมแม่นะคะหลายคนให้ความสนใจไปที่นครราชสีมาบอกว่าลูกสาวตอนนี้อายุ6ขวบน้องยังทานนมจากเต้าอยู่เลยนะคะอายุเท่านี้เนี่ยยังดูดนมอยู่ถือว่าผิดปกติไหมคะแล้วนี่ลูกจะไม่ยอมทานนมอื่นเลยนะคะทานแต่จากแม่แม้กระทั่งนมที่รีดออกมาจะดูดจากเต้าอย่างเดียวเลยค่ะทั้งที่บางครั้งก็ไม่ได้มีน้ำนมไหลนะคะจะทำยังไงดีหัดลูกยังไงดีคะจริงๆแล้วถามว่าผิดปกติไหมก็ไม่ได้ผิดปกติค่ะลูกสามารถดูดได้หลังเขาบอกว่าให้ได้เนี่ยตั้งแต่6เดือนแรกเป็นนมแม่อย่างเดียวหลังจากนั้นให้ได้จนถึง2ปีหรือว่านานกว่านั้นแต่ทีเนี้ยในคุณแม่บางคนเนี่ยนานกว่านั้นน้ำนมอาจจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าลูกเองเนี่ยเขาก็อาจจะรักคุณแม่มากเนาะดูดแล้วเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากดูดมันก็จะเป็นช่วงนึงของชีวิตเราเหมือนกันนะคะที่ว่าลูกเนี่ยเขาจะดูดเต้าแม่คือถ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสหมายถึงว่าไม่ได้มีผลต่อการที่แม่จะไปทำงานไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคือพยาบาลเชื่อว่า6ขวบแล้วลูกคงไม่ได้ดูดทั้งวันอยู่แล้วค่ะในเด็กบางคนอย่างพยาบาลเชื่อว่าอาจจะแค่ตอนนอนหรือว่าหลังจากคุณแม่กลับมาจากที่ทำงานคือในช่วงกลางวันอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะพอเจอคุณแม่ก็เลยแบบคิดถึงอยากดูดให้เรารู้สึกว่ามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงให้ได้แต่ถามว่าเราจะเลิกยังไงจริงๆพวกเนี้ยก็ต้องทำแบบอาจจะแบบค่อยเป็นค่อยไปลดมือเอาสมมติว่ากลางคืนเขาดูดบ่อยวันหนึ่งอาจจะสักมื้อกลางคืนอาจจะสัก 2-3 รอบแล้วก็ค่อยๆลดทีละรอบไปคือต้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยใช่ไหมคะอาจจะสักหลังขวบหนึ่งหลัง2ขวบไปก็เริ่มลดจำนวนในการดูดลงแต่บางครั้งพี่วันก็เจอหลายๆเคสที่เขาคุณแม่ติดลูกก็มีนะคะคือพอลูกดูดแล้วใช่พอลูกดูดแล้วคุณแม่ก็มีความสุขใจมันเหมือนปากก็อาจจะว่าอุ้ยอยากให้ลูกเลิกแต่พอลูกเลิกจริงๆก็อาจจะทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ใกล้ลูกใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะมันก็จะเป็นช่วงนึงของลูกเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาไปเจอเพื่อนหรือว่าโตขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบค่อยๆเลิกไปเองได้บางทีอาจจะอายเพื่อนด้วยบางทีเจอเพื่อนบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ
ไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่ไม่ทานนมอื่นเลยค่ะทำไงดีคะก็วัย6ขวบแล้วค่ะจริงๆเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นอาหารหลักแล้วค่ะคือถ้าเด็กทานอาหารได้3มื้อน้ำหนักไม่ได้ตกเกณฑ์อะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เน้นเพิ่มอาหารตรงนั้นไปคือนมอื่นๆเขาอาจจะไม่ทานแต่ก็ต้องมาดูว่าอาหารหลักๆเขาทานไหมคือข้าวกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามเน้นอาหารที่มีประโยชน์ให้เขาแคลเซียมใช่ค่ะก็เป็นแคลเซียมจากปลาตัวเล็กตัวน้อยผักใบเขียวหรือว่าสัตว์เนื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะดิฉันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดนะคะตอนนี้เนี่ยน้องอายุขวบครึ่งช่วงนี้น้องเริ่มชอบกัดหัวนมบ่อยนะคะแล้วก็เหมือนตั้งใจกัดจริงๆเลยควรจะทำยังไงดีหรือว่าควรหยุดให้นมลูกเลยคะแต่ใจจริงเนี่ยอยากจะให้นมลูกนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเรื่องของกัดหัวนมนะคะถ้าลูกนะคะเขาหิวจริงๆแล้วเขาดูดนมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่กัดหมายถึงว่าถ้าเป็นมื้อนมปุ๊บเด็กเขาหิวเนี่ยเขาก็จะพยายามดูดเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นที่เขาเริ่มอิ่มแล้วอะค่ะเขาจะเริ่มแค่เหมือนเล่นๆยื้อๆแล้วก็เม้มๆก็คือกัดหัวนมแม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าลูกเนี่ยเขาดูดแล้วเขาหยุดแล้วพอแล้วที่เหลือเขาเล่นให้คุณแม่เอาออกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าช่วงที่ดูดเนี่ยเด็กจะไม่กัดอยู่แล้วแต่ที่กัดเนี่ยก็คือเหมือนอาจจะอิ่มนะเพราะว่าเด็กวัยนี้ถามว่าดูดนมเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมคือไม่ได้นานมากเพราะว่าแรงดูดเขาดีเขาอาจจะดูดแค่10-15นาทีเขาก็อิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือก็จะเป็นแค่เล่นๆก็พยายามให้เอาออกเลยหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือจริงเด็กขวบนึงเนี่ยสามารถพูดคุยได้ค่ะคุณแม่บางคนก็อาจจะเหมือนแบบบอกลูกเสียงดังนิดนึงให้รู้ว่าแม่เจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ากัดอีกแม่ก็จะเหมือนไม่ให้ดูดนมเด็กจะเรียนรู้ค่ะพยาบาลเจอหลายๆเคสที่พอแม่พูดแล้วบอกว่าถ้ากัดอีกแม่จะไม่ให้ดูดนะแล้วเราก็ปิดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะแบบไม่กัดละอันนั้นได้ผลเคยทำมาแล้วใช่ไหมคะต้องถามแบบว่าไม่ได้กัดเฉยๆนะคะดึงด้วยใช่ๆหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะถ้าหนูยังไม่หยุดนะมามีไม่ให้ทานแล้วนะแล้วก็พักไปแป๊บนึงแล้วให้เขาดูดใหม่เขาก็จะเรียนรู้อย่างที่คุณพยาบาลบอกอันนี้จากผู้มีประสบการณ์แต่ว่ากว่าจะผ่านไปได้เนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาเด็กบางคนอาจจะใช้เวลาระยะเวลาในการฝึกค่อนข้างนานกว่าในเด็กบางคนเนี่ยค่ะนะคะอดทนหน่อยค่ะคุณแม่นะคะไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ฉันมีลูก2คนค่ะเป็นลูกแฝดเวลาให้นมเนี่ยบางครั้งต้องให้พร้อมกันแล้วก็จะดูดนมบ่อยมากเหมือนจะผลิตน้ำนมไม่ทันมีวิธีอะไรไหมคะในการที่จะผลิตน้ำนมให้เพียงพอหรือว่าเพียงพอแล้วยังไงดีคะค่ะเพราะว่าลูกแฝดเนี่ยพยาบาลว่าคุณแม่ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นคูณ2เลยฉะนั้นถ้าลูกดูดเก่งก็ดีเลยค่ะแสดงว่าแบบอย่างน้อยคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยเรื่องที่จะมาตื้อลูกดูดเต้าแต่ก็อยากให้มาดูในเรื่องของคุณแม่ว่าทีนี้ลูก2แม่อาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นไม่มีเวลาทานอาหารไม่มีเวลาพักผ่อนพยาบาลว่าถ้าถามว่าจะทำยังไงให้น้ำนมเพิ่มมากขึ้นก็1อาจจะต้องแบ่งเวลาหาเวลาที่เราให้นมลูกเสร็จแล้วลูกพักหลับเราก็ต้องมีเวลาพักหลับกับลูกบ้างแล้วก็ทานอาหารให้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเราลูก2คนเนี่ยพยาบาลก็เชื่อว่าคุณแม่ก็ต้องทานอาหารเพิ่มมากขึ้นดื่มน้ำบางทีเนี่ยการที่เราเดินแล้วไปกดน้ำเทใส่แก้วเลยมันค่อนข้างใช้เวลาอาจจะต้องหาขวดน้ำเนี่ยมาตั้งเอาไว้ใกล้ๆตัวเลยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยดื่มได้สะดวกหรือว่าอาหารว่างใช่ค่ะถ้าอาหารหลักเนี่ยเรายังไม่มีเวลาทานก็ควรที่จะต้องเตรียมอาหารว่างเอาไว้ให้เราเนี่ยกินให้เพียงพอสำหรับที่จะเลี้ยงลูกเราทั้ง2คนค่ะช่วงให้นมลูกนี่บางทีคุณแม่ห่วงหุ่นเดี๋ยวกลัวไม่กลับมาสวยเหมือนเดิมช่วงนี้อย่าเพิ่งห่วงนะคะเพราะว่าขนาดเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยพยาบาลเชื่อว่าก็เหนื่อยแล้วแล้วพอคุณแม่ลูก2เนี่ยค่ะจะยิ่งเหนื่อยขึ้นฉะนั้นมันก็เรื่องของการแบ่งเวลาอาจจะยังแบบยังเหนื่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจัดสรรเวลานิดนึงค่ะแล้วลูกก็ต้องการสารอาหารที่จำเป็นด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อย่าเพิ่งห่วงคุณสวยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลูกยังต้องการอาหารให้ครบถ้วนอยู่ต้องผ่านทางคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลด้วยนะคะดิฉันมีลูก3คนค่ะหัวปีท้ายปีทั้ง3คนเลยนะคะคนเล็กเนี่ยอายุแค่8เดือนสังเกตว่าหัวนมตอนนี้เริ่มคล้ำและฐานรอบนมเหมือนจะวงใหญ่ขึ้นมีวิธีแก้ไหมส่วนใหญ่จริงๆพวกเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปทำตามธรรมชาติคือจริงๆสีของลานนมที่มันขำขึ้นคือตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เนี่ยมันสีมันก็จะค่อยค้ำอยู่แล้วแต่ว่าพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวพอหลังจากที่เราให้นมไปอ่ะสีมันจะค่อยๆจางไปถามว่าทำอะไรไหมเนี่ยโดยธรรมชาติก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะพยาบาลเชื่อว่าเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยหายตามธรรมชาติได้เองใช่ใช่ค่ะอาจจะไม่ 100% หรอกแต่มันจะดีขึ้นใช่แต่มันจะใช้เวลาในบางคนนะคะคือของเราอาจจะช้ากว่าในบางคนอาจจะต้องแบบลูกเป็นขวบแล้วหรืออะไรมันถึงจะค่อยๆจางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกุ้มใจนะคะต้องใช้เวลาซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันใช่ค่ะใช่ค่ะ
ลูกชายตอนนี้ครบ1ปีแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางอยู่บ่อยๆเลยฝากลูกกับคุณย่าและจ้างแม่นมมาเลี้ยงที่บ้านนะคะบางครั้งเนี่ยจะดูดนมจากแม่นมแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกไหมจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยพยาบาลก็เชื่อว่าเวลาที่แม่มาเนี่ยค่ะลูกโดยสัญชาตญาณก็ยังจำคุณแม่ได้อยู่ฉะนั้นเวลาที่เราไม่อยู่แต่ว่าพอกลับมาเราก็พยายามหาเวลาให้กับลูกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยยังไงลูกก็ยังจำคุณแม่ได้อยู่เพียงแต่ว่าที่ห่วงนะคะก็เรื่องของน้ำนมที่เราไปดูดจากคนอื่นคือจริงๆแล้วเรื่องของนมแม่เนี่ยเราก็อยากให้กินนมไข่นมมันเพราะว่ามันก็จะมีโรคบางอย่างที่มันผ่านไปทางน้ำนมอะค่ะใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยพยาบาลห่วงแค่ว่าที่เขาไปกินนมของแม่นมเนี่ยมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณแม่กับลูกนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณพยาบาลบอกว่ามันจะมีโรคอื่นที่มาพร้อมกับทางน้ำนมได้ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราเองเนี่ยเรื่องของแม่นมเรายังไม่เคยได้ไปตรวจเลือดเขาหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ระวังด้วยเหมือนกันนี่นะคะ อยากที่จะให้คุณแม่เนี่ยบีบน้ำนมของคุณแม่เนี่ยเก็บเอาไว้ให้ลูกจะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้เป็นนมผสมมันจะดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าไหมคะถ้าพูดถึงแนะนำจริงๆระหว่างการให้ไปให้กับแม่นมกับค่ะสุดท้ายคือในเรื่องของนมผสมเนี่ยจะเป็นช้อยสุดท้ายที่จะเลือกสมมติว่าอันดับแรกเป็นนมแม่ก่อนอันดับที่สองเป็นนมแม่บีบใส่ขวดอันดับที่สามก็คือเป็นนมแม่ที่เดี๋ยวนี้มีธนาคารนมแม่ค่ะผ่านการพาสเจอร์ไลท์มาแล้วก็คือให้ได้คือเป็นนมแม่คนอื่นแต่ว่าผ่านการสกินมาแล้วอันนี้ให้ได้แต่สุดท้ายเลยถ้าไม่มีจริงๆเพมันก็เชื่อว่าก็นมผสมก็จะดีกว่าการที่เราไปกินนมคนอื่นเราไม่ได้มีการพาสเจอร์ไลท์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาจากธนาคารน้ำนมยังไงปัจจุบันนี้ของโรงพยาบาลรามาก็มีค่ะธนาคารนมแม่ค่ะค่ะคุณแม่ก็มีคุณแม่หลายๆท่านมาบริจาคแต่ว่าณปัจจุบันก็คือธนาคารนมแม่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งอาจจะยังไม่ได้มีปริมาณน้ำนมเยอะพอที่จะจ่ายคุณแม่ทั่วๆไปเพราะว่าเราก็ยังคงเน้นเด็กป่วยในโรงพยาบาลก่อนนะคะแต่อยากให้ถามว่าแล้วกรณีนี้จะทำยังไงก็ต้องมาลองดูค่ะว่าคุณแม่แต่ตอนนี้ขวบหนึ่งแล้วใช่ไหมแม่อาจจะไม่มีน้ำนมแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าแม่พยายามแล้วมากระตุ้นน้ำนมแล้วมันไม่มีจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทางเลือกในเรื่องของนมผสมก็น่าจะดีกว่าเราที่ไปกินนมแม่คนอื่นนะคะไปที่อีกหนึ่งคำถามค่ะจากปทุมธานีนะคะตั้งครรภ์ได้5เดือนค่ะแต่มีปัญหาว่าเป็นคนหัวนมบอดแล้วเวลาคลอดออกมาจะให้นมลูกได้ยังไงอะคะมีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมคะค่ะตอนนี้ตั้งครรภ์5เดือนเนี่ยในเรื่องของการเตรียมหัวนมตอนช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งกับเรื่องของหัวนมเพราะว่าถ้าไปกระตุ้นมันอาจจะทำให้มดลูกเนี่ยหดรัดตัวมีโอกาสเกิดคลอดก่อนกำหนดได้ทีนี้ถามว่าจะทำยังไงพอหลังคลอดออกมาค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยดึงหัวนมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซลิงหรือว่ามันก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยดึงหัวนมหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นนิปเปิลชิลก็คือเป็นหัวนมปลอมที่ช่วยก่อนในกรณีแรกแต่ว่าก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพยาบาลเองเขาก็อาจจะประเมินก่อนว่าลานนมของคุณแม่บางคนหัวนมสั้นบอดบุ๋มแต่ว่าลานนมยืดหยุ่นดีค่ะเด็กเองเขาอาจจะเก่งค่ะคุณแม่อย่าเพิ่งกังวลในระหว่างนี้ให้คุณแม่เตรียมความพร้อมในเรื่องของทานอาหารให้เต็มที่เพราะว่าในระหว่างนี้ร่างกายจะฟอร์มมันมีการสร้างน้ำนมของคุณแม่และหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คือถ้าเราเอาเข้าไม่ได้จริงเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยช่วยสอนสุดท้ายถ้าสอนไม่ได้มันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยช่วยก่อนในกรณีที่เด็กยังไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ค่อยๆมาตามดูกันอีกทีนึงเขาก็จะมีวิธีในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ก็ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าทำทุกวิถีทางแล้วถ้ายังดูดไม่ได้ก็จะมีในเรื่องของการบีบเก็บน้ำนมค่ะตรงนี้คืออย่างน้อยลูกไม่ได้ดูดก็ยังคงมีน้ำนมให้ลูกได้ให้ลูกได้ทานสามารถบีบเก็บไว้ได้แล้วก็ให้เขาด้วยวิธีการอื่นๆแทนได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลหรอกมันจะมีอุปกรณ์อื่นๆเยอะแยะคือเราต้องไปดูตอนนะลูกคลอดออกมาแล้วว่าเขามีความสามารถในการที่จะดูดได้หรือไม่ใช่ค่ะบางทีเด็กเองก็อาจจะเก่งกว่าที่เราคิดเอาไว้มีเด็กที่ติดจุกหลอกค่ะหลายๆคนที่แบบพอร้องปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ใส่จุกหลอกจุกหลอกเลยอย่างนี้เนี่ยเขาติดจุกหลอกจะต้องทำยังไงคะเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของฟันในอนาคตด้วยใช่คือเรื่องของจุกหลอกเนี่ยปัจจุบันคือเด็กเองเนี่ยค่อนข้างจะฉลาดนะคะพอเขาได้ไปดูดอะไรที่มันง่ายๆเพราะวิธีการดูดเต้ากับจุกนมปลอมมันจะต่างกันพอเขาไปดูดจุกนมปลอมลักษณะหัวนมที่ยาวไม่ต้องออกแรงที่มันเยอะมากเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกวิธีนั้นทีนี้ถามว่าจะทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยพยายามเลี่ยงจุกนมปลอมแล้วมาพยายามเข้าเต้าให้ได้แต่พอเข้าเต้าไม่ได้ก็ต้องมาดูค่ะว่าแม่อุ้มไม่ถนัดหรือว่ามีปัญหาหัวนมหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็จะมาช่วยแก้ไขถึงสาเหตุคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้เลยจุกหลอกอะไรเหล่านี้เพราะว่าพยาบาลเชื่อว่า
สุดท้ายถ้าเด็กเขาไม่ได้ไปเจอวิธีนั้นเขาก็จะพยายามเหมือนดูดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของคำแนะนำให้กับคุณแม่หลายๆท่านที่อาจจะท้อบ้างน้ำนมไม่มีบ้างนมน้อยบ้างอะไรอย่างงี้นะคะให้กำลังใจกันหน่อยบางคนท้อไปแล้วนะคะสู้ๆต่อไปยังไงดีคะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของนมแม่เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะพยาบาลเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลเนื่องจากคิดว่าอาจจะทำยังทำได้ไม่ดีแต่ว่าหลายๆเคสที่พยาบาลเจอเนี่ยคุณแม่ค่อนข้างเก่งแล้วค่ะคือทำได้ขอให้มั่นใจค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามั่นใจก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลค่ะมีปัจจุบันนี้มีแหล่งข้อมูลต่างๆให้คุณแม่เนี่ยให้คำปรึกษาได้ดีเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากไปนะคะบางทีเราไปเจอเหตุการณ์ณตอนนั้นแล้วเราอาจจะมีวิธีแก้อื่นๆที่ดีก็ได้นะคะแต่สำคัญเลยคือเรื่องของความอดทนนะคะคนเป็นแม่เนี่ยต้องอดทนมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการให้นมลูกอาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดบ้างนะคะแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับคุณสุภานันท์ใบสุวรรณนะคะพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคลินิกนมแม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายประชาสัมพันธ์การอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะในวันที่31นะคะซึ่งก็เป็นวันพฤหัสนี้แหละค่ะก็จะมีกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพนะคะมีรามาสัญจรออนสเตทค่ะที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชนะคะภายในเนี่ยก็ภายในงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับพบหมอรามาก็มีใครที่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถไปปรึกษาในเรื่องของปัญหาสุขภาพกันได้สดๆบนเวทีนะคะไอ้บนในงานนะคะแล้วก็ใครอยู่ใกล้ก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนกันได้นะคะเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะก็ไปพูดคุยกันได้นะคะไปถึงที่แล้วนะคะสัญจรกันไปถึงจังหวัดนครราชสีมากันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะติดตามกันได้บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่อง True Vision 50และ HD ที่73นะคะวันนี้หมดเวลาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ